องราวของหนุ่มใจดีพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเหมือนกับก็แบบชอบพอแต่ทางฝั่งนั้นเขาบอกเขาเลิกกับแฟนไม่ได้เพราะไปติดเงินแฟนอยู่เหมือนละครเลยนะไอ้หนุ่มก็บอกว่าอยากจะแบบสงสารเขาอะอยากให้เขาหลุดพ้นพันธนาการตรงนั้นมาสักทีให้เขายืมเงินไป 20,000 หลังจากนั้นชีวิตไม่มีความสุขเลยไอ้ฝั่งนั้นอะฝั่งผู้ชายที่เขาไม่ยอมให้ผู้หญิงมาเนี่ยตามมาราวีหลายครั้งเลยนะคุณผู้ชมตัวเขาหนักสุดโดนทำร้ายร่างกายอาการก็ต้องบอกว่าสาหัสทีเดียวไปดูภาพกันหน่อยนี่คือ5สิงหาคมที่ผ่านมาสัก4โมงเย็นผู้เสียหายสวมเสื้อสีอ่อนอยู่ทางขวาถูกชายเป็นชายชะกันรุมเข้ามาทำร้ายไอ้คนสวมฮู้ดแดงนั่นน่ะเสื้อที่มีฮู้ดสีแดงอ่ะวิ่งตามมาทีหลังแต่ถือมีดเงื้อมาจะแทงแต่ถูกห้ามไว้อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้1สิงหาคมชายชะกันกลุ่มเดิมพกมีดเข้ามาเปิดประตูเดินเข้ามาหาเรื่องผู้เสียหายถึงในบ้านหรือขนสิ่งของภายในบ้านได้รับความเสียหายที่มาที่ไปคดีนี้ต้องบอกว่าเกิดจากหนุ่มผู้เสียหายไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้บอกถูกแฟนเก่าทุบตีทำร้ายร่างกายไม่เว้นแต่ละวันแต่อยากเลิกเลิกได้ไหมเลิกไม่ได้เธอก็มาปรับทุกข์พอปรับทุกกันไปทุกกันมาคุณชมคะรู้สึกผูกพันเห็นอกเห็นใจชอบพอกันขึ้นก็หลงรักสิคะกระทั่งแบบตกลงให้ยืมเงิน 20,000 บาทเป็นค่าไถ่ตัวเธอจากแฟนเก่าจะได้เลิกยุ่งซะทีสุดท้ายแฟนเก่าของหญิงสาวรายนี้ก็ยกพวกมารุมทำร้ายชายค่ะโอ้น่าสงสารมากโดยทางผู้เสียหายเล่าว่าไม่ทราบจริงๆว่าผู้หญิงคนนี้มีคนดูแลอยู่แล้วพอผู้หญิงสาวบอกว่าเลิกกับแฟนแล้วนะเขาก็เลยเข้ามาคบหาดูใจระหว่างนั้นก็สนิทสนมกันจริงโดยหญิงสาวเล่าให้ฟังว่าเธอมีปัญหากับแฟนเก่าแฟนเก่าเนี่ยโอ้โหเคยทำร้ายร่างกายเธอติดต่อกัน2วันด้วยแต่เลิกไม่ได้เพราะว่าติดอยู่ที่จำนวนเงินที่ไปยืมแฟนเก่ามานั่นแหละติดเงินอยู่นิดนึงก็เลยเลิกไม่ได้เอาฟังเสียงเธอหน่อยบอกคนนี้ตามรังควานเขาออกมาแล้วก็ยังส่งคนไปประมาณว่าไปดูไปอะไรไปถ่ายรูปรถเขาเคยไล่ขับรถชนน้องกลางถนนก็มีไปทุบกระจกรถน้องเพื่อที่ให้น้องลงมาหาก็มีนี่ก็คือทางฝั่งของผู้ชายที่เป็นผู้เสียหายค่ะคราวนี้เขาก็เลยไม่รู้จะพึ่งใครก็เลยไปพึ่งคุณเอกภพเหลืองประเสริฐแล้วก็ทีมงานสายไหมต้องรอดเดี๋ยวคุณเอกภพบอกจะประสานเข้าใจว่าท้องที่เกิดเหตุน่าจะเป็นปทุมธานีเพราะเห็นว่าเดี๋ยวคุณเอกภพเขาจะทวงถามไปยังท่านผู้การปทุมธานีว่าจะช่วยส่งตำรวจฝีมือดีไปช่วยจับกุมหน่อยได้ไหมเพราะ อันนี้มันเข้าข่ายข่มขู่คุกคามไปแล้วทำร้ายร่างกายเขาเจ็บเนี่ยให้ดูผงดูแผลกันเรียบร้อยปล่อยไว้เดี๋ยวก็จะตามมารังควานไม่เลิกวันนี้ยังเคราะห์ดีไม่ได้เป็นอะไรหนักหนาถึงขั้นชีวิตแล้วถ้าปล่อยไปแบบนี้ตามจับกุมตัวไม่ได้อีกหน่อยมันไม่ยิ่งเลยเถิดกว่านี้เหรอทางผู้ชายบอกว่าทุกครั้งที่ถูกข่มขู่คุกคามเนี่ยก็ไปแจ้งความไม่ใช่ครั้งเดียวนะ5ครั้งแล้วครั้งไม่คืบนะคะ